ในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566กับผมรองศาสตราจารย์พลโทด็อกเตอร์วีระวงศ์สรรประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบกิจการสภาที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและมีพลังไม้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนชสอ.ด้วยดีตลอดมาขอบคุณครับ